คลิปนี้คุณจะได้ติดตามครอบครัวที่รักเดียวใจเดียวนะครับเที่ยวจังหวัดเดียวจังหวัดเดิมกินร้านเดิมนอนโรงแรมเดิมเพราะพวกเราอยู่ที่ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะตอนนี้คุณพ่อของหนูกำลังดูโลเคชั่นว่าจะไปกินร้านอาหารร้านไหนดีร้านดีโบพอดีร้านเขาอยู่บนเขาฮะถึงจะไปบ่อยก็ยังต้องใช้โลเคชั่นสักนิดหนึ่งเพื่อความชัวร์แล้วหนูก็มีคำถามค่ะถามว่าเดือนแรกปลูกส้มเดือน2ใส่ปุ๋ยเดือน3มีอะไรมีนาคมสิครับไม่รอให้ตอบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าร้านอาหารของเราจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าเข้าถูกหมู่บ้านหรือเปล่าต้องดูโลโก้ของเขาครับหมากระโหลกตัวนี้ครับนี่ถึงแล้วเดี๋ยวลุงถ่ายรูปหนูน่ารักมากเลยทำไมต้องโอนร้ายกันน้องแท้แล้วมีของใครนะของใครบ้างเนี่ยอันนี้มันร้อนมากเป็นบะหมี่เกี๊ยวเฮ้ยตาดาเค้กจินตาเค้กของนี่หวาเป็นต้มยำแบบของเด็กนะคะต้มยำแบบไม่ค่อยเผ็ดตัวนี้นายชอบกินต้มยำนี่อันนี้เป็นอะไรของหนูเป็นต้มยำใส่พริกด้วยมีน้องมาด้วยของนี่กินอร่อยไหมอร่อยแต่ร้อนมากเลยเต่าเลยนะแล้วของหนูอร่อยไหมคะน้ำอร่อยอร่อยไม่เผ็ดเลยเนาะแซ่บไหมชุด afternoon tea ที่ทางโรงแรมจัดให้เราเป็นพิเศษนะครับไข่มุกนี่หนูกินดาวค่ะไม่ว่าไข่มุกกินไหมว้าวน่ากินมากเราหรือมากที่สุดก็คืออยากว่ายน้ำผมทนคำขอของพวกเขาไม่ไหวแล้วนะครับในวันนี้จัดให้เลยมาเด็กๆทุกคนว่ายสิเล่นมุกได้ใช่ไหมหนูรู้มุกป้าชอบใช้มุกแบบนี้เล่นพ่อป้าก็ให้พ่อป้านั่งว่ายอย่างเงี้ยแหละลูก
เลนั้นเป็นแค่วิวเรามาเล่นน้ำสระกันที่โรงแรมนะครับแล้วเล่นน้ำสระก็ยังไม่จริงจังเท่าเล่นน้ำอ่างจากุชิเพราะเรามักจะมีของเล่นนะฮะที่เขาเรียกกันว่าบัตบอมโอ้ my god oh my god นี่คือเมนูที่โปรดทุกครั้งสั่งข้าวผัดปูสูตรพิเศษนี่คือปูลงไปทอดด้วยที่รักที่สุดรักมากก็คือไข่ดาวที่มันกรอบแบบระเบิดอ่ะหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบกินเส้นมากแบบชอบกินเส้นทุกเส้นเลยมีเส้นไหนกินได้หมดเลยค่ะชอบเส้นนั้นไหมเส้นพุทธมณฑลสายสองเติมกาค่ะหนูอะค่ะชอบกินอะไรที่มันเป็นแผ่นๆแบบนี้อันนี้เป็นกุ้งกระเบื้องใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีชีสข้างในด้วยไหมมีข้าวโพดด้วยคืออันนี้ที่จริงแล้วมันเค็มนะคะแต่จุ่มกับหวานหนูคิดว่าไม่เข้ากันแต่มันเข้ากันนะคะมาซื้อช็อกโกแลตกันดีกว่ามาของพ่อด้วยนะคะของพ่อจะต้องเป็นยังไงวิสกี้อ๋อครับให้เราป้าน้ำตาซึมๆเป็นอะไรอะคะป้าป้าบังครับเล่นเกมเสร็จทีแล้วร้องไห้ค่ะป้า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 ค่ะป้าป้าบังครับให้ซื้อที่แต่ว่าหนูไม่อยากซื้อป๊าป๊าก็บังคับให้หนูซื้อไม่ป๊าป๊าไม่ได้บังคับป๊าป๊าบังคับป๊าป๊าบังคับป๊าป๊าบังคับแล้วใครต้องร้องไห้ล่ะคะมันไม่อยากไม่อยากเสียเงินค่ะเพราะว่าไม่อยากเสียเงินค่ะมันไม่อยากซื้อป๊ามาเฉยเลยครอบครัวมากนะครับ I love Marrakeshตอนนี้นะครับหมาล่าที่ผมอยากกินสุดชีวิตมาส่งแล้วนะครับใครไงอ่ะฮะมาครับผมเอ้ยจอยครับโอ้ my god มาดูเลยชิมเต็มที่ได้อะค่ะกินนิดเดียวได้ไหมกินนิดเดียวกินนิดเดียวแล้วแป้งมันอ๋อหมาล่ามันก็ต้องเผ็ดสิเผ็ดค่ะเผ็ดมันหอมแบบพริกเผาคนละอย่างกับของที่เรากินกันนะมันหนึ่งฮิตนะถ้าใครมานอนที่มาลาเกสนี่ก็แนะนำเลยนะบาร์บีคิวหม่าล่าเสิร์ฟถึงห้องตอนนี้ผมต้องไปส่งลูกเข้านอนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมากินใหม่ก็แล้วนะอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าค่ะคือบำรุงผิวบำรุงปากว่ากันปากเหม็นได้อะไหนยิ้มแปลงแล้วไหนตัวนอนนี่ค่ะอากาศวันนี้แบบยังเย็นๆอยู่เลยเนาะ
ไม่เคยรู้มาก่อนว่าภาคใต้ก็เย็นมันยังเดือนธันวาอยู่ไงลองเมษาสิกรุงเทพไม่เย็นแล้วเวลานี้ไม่มีคนว่ายน้ำเลยเนาะแล้วนี่หน้าตาตื่นยังเนี่ยเมื่อคืนนอนกี่โมงชอบเงาๆที่ Twitter ใช่ไหมเฮ้ยหน้าเหมือนบวมๆเนาะมา250แล้วหนูต้องจ่ายเท่าไหร่ทอนมา250 200แล้วคนนั้นเขาทำอะไรอยู่ในห้องน้ำการให้นะนี่เอ้ยทำไมต้องชอบว่าลูกจนเนี่ยอยู่ในห้องน้ำยังไม่ออกมาเลยเนี่ยแล้วก็ชอบช่วยยูจินแล้วก็ชอบว่าลูกจนเมื่อกี้เพิ่งจ่ายค่าเสียหายมาไม่เป็นพยานแบงค์พันมันจะไม่เหลือแล้วนะตอนนั้นอะพี่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย 2,000 บาทแล้วป้าก็จ่ายแทนให้เราต้องไม่ซ้ำเติมกันเราเล่นเกมอะเราต้องไม่ร้องไห้กันนะลูกรู้ไหมคะครับค่ะตอนนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะว่าป้าป๋าพูดจาไม่ดีธนาคารเลยปิดตำรวจจับหน้าต้องเริ่มใหม่นะถ้ามีใครพูดล้อกันเด็ดขาดเห็นนะคะไปป้าป๋าไปแปลงฟันนะคะมีอะไรเนี่ยเขาต้มแบบอาหารไทยเขาต้มกุ้ยแล้วคนพูดเป็นคนอะไรคะญี่ปุ่นคุณเรื่องเกมเศรษฐีหน่อยว่าหนูไม่ชอบอะไรที่สุดเวลาเล่นกับป้าป๋าเผาได้ป้าป๋าชื่อหนูว่าจนแล้วพอป้าป๋าพูดป้าพูดก็จนจริงนิสัยไม่ดีเขาเรียกว่าชอบซ้ำเติมคนอื่นกินอะไรต่อเนี่ยก็ปรุงด้วยเมื่อคืนมาล่าไม่ใช่มุมสูงนะคะอันนี้มุมตรงเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายโรงแรมนะครับเพราะว่าเรามีหลายโรงแรมที่เราชอบนอนนะแต่ละปีแต่ละครั้งก็จะนอนสลับกันไปนะที่จะไปวันนี้คือ We Villas ตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับการเดินทางไกลแค่ไหนอะป๊าป๊าหนูน่าจะหลับแบบหลายรอบเลยลูกหลับรอได้เลยยูจินตื่นอ้าวทำไมอะถึงแล้วตอนนี้ฮะอยู่ที่ V Villas นะครับเป็นโรงแรมที่2ที่เราจะนอนในทริปนี้กันนะครับนี่ถึงห้องพักแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปร้านอาหารที่ถือว่าค่อนข้างเปิดใหม่เลยนะครับแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่าไปถึงนี่จะเป็นดินแดนที่สุดยอดมากเลยนะMm-hmm.
นี่คือการผสมผสานระหว่างไข่เค็มกับกาแฟเมื่อกี้พนักงานบอกว่าให้ดูดจากข้างบนไปข้างล่างหรือว่าดูดจากข้างล่างไปข้างบนจริงๆแล้วคนเราก็ต้องดูดจากบนหรือดูดล่างก่อนครับผมงงไปหมดเลยแล้วสรุปรสชาติมันควรจะเป็นยังไงดูดจากไหนไปไหนน่าจะเป็นข้างล่างเพราะว่ามันมีกองไข่เค็มอยู่ข้างล่างอ่ะเห็นไหมมันต้องดูดเอาไข่เค็มจากข้างล่างมาก่อนแล้วก็ให้กาแฟมันตามเข้ามาเฮ้ยมันดูดีที่สุดเลยแกตอนนี้ก็ใกล้บ่ายสามแล้วนะครับพวกเราต้องรีบเล่นน้ำก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีเวลากินข้าวนะครับปิดนมทำไมคะฮะมันเป็นหลักสากลโลกครับถ้าเราปิดหัวนมแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่โป๊ก็จุดขายของโรงแรมนี้นะครับคือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะฮะที่ใหญ่มากนะครับมีความร่มรื่นของต้นไม้เห็นไหมฮะแก้ผ้าหรือจะเสียงดังไงก็จะไม่มีใครมายุ่งกับเราแหมงั้นเดี๋ยวขอเล่นน้ำก่อนใกล้แล้วเนี่ยจะไม่ต้องไหว้แล้วอ่ะถึงแล้วอ่ะยังไงบ้างคะสนุกไหมสระน้ำที่นี่สนุกมากเลยค่ะแล้วก็กว้างว่ายได้เยอะเลยค่ะแบบว่ายจนไม่เบื่อเลยอันนี้คือเรากำลังเล่นไอแพดกันเหรอคะหรือว่าเรากำลังทำอะไรดูเมนูแล้วได้เมนูกันหรือยังอะคะอ่านออกไหมอ่านออกค่ะ แล้วมีใครสั่งอะไรกันบ้างวันนี้หนูสั่งข้าวผัดใส่พริกน้ำปลาหนูกินสปาเกตตี้อะไรคะขี้เมากุ้งใช่ไหมจะแบบไม่ใส่พวกพริกกับพริกไทยอ่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวกินแล้วเผ็ดไปต้องลองดูว่าจะมาเป็นแบบไหนคนหิวก็จะแบบนั่งรอที่โต๊ะแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะสั่งอะไรไปมั่งกะเพราปลาหมึกหมูสับไข่ดาวมาโรงแรมก็ยังไม่พ้นกะเพราใช่ไหมแต่เราก็สั่งของที่มันแบบมีแต่โรงแรมไปแล้วโมจิโต้อ๋อสั่งแบบเงียบๆใช่ไหมไม่ปรึกษาเนียนมาก็ตั้งเลยแคนเซิลได้นะไม่ทันเดี๋ยวมาดูกะเพรากันนะว่ากะเพราโรงแรมกับที่ทำมันจะต่างกันตรงไหนครับผมมาแล้วไปคุยกันดีกว่าไม่ได้หรอกเขาคิดตังค์แล้วโควต้าวันละครั้งไม่ใช่หรออย่างนี้คือถ้างั้นคืนนี้ก็ไม่ต้องดื่ม กินได้หน่อยจังวะ อะไรมันเนี่ยนี่ผสมมะนาวด้วยเนี่ย มีโซดาตั้งเยอะนี่ร้อนบีบอะไรคะยูจินมะนาวแล้วนี่อะไรเอ่ยมาแล้วเป็นไงกะเพราหมูสับและปลาหมึกคือเราสั่งปลาหมึกเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับทะเลแล้วใช้ได้ไหมพันก็กู๊ดไนท์แล้วเนาะนอนกันดีกว่าอร่อยใช่ไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยจะเช้าเลยเหรอฮะเขาให้ฟรีแล้วนะที่บ้านก็มีหลุกไข่ดาวอ่ะใช่ไหมใช่แม็กกี้ไหมไม่รู้ก็น่าจะแม็กกี้นะฟ้าจะไม่เป็นไตหรอคะฟ้าเป็นไตอยู่แล้วค่ะเป็นแล้วเหรอใช่เป็นอยู่แล้วขอบคุณครับหรือว่าอาจจะเป็นแม็กกี้สรุปแล้วใช่ไหมครับซีอิ๊วชื่อซีอิ๊วค่ะแต่ทำไมไม่ถามเลย
ีแค่ไม่กี่ที่ในประเทศนะครับที่เสิร์ฟไข่เบนดิกเป็นบุฟเฟ่ให้ทานฟรีแล้วก็นี่ก็คือเมนูที่เพิ่งเคยเห็นซุปเผ็ดไข่ออนเซ็นผมน่าจะมีไข่ก็น่าจะอยู่ข้างในนะนี่ไงทับเปิ้ลดีกว่าอร่อยอ่ะเมื่อกี้ได้เห็นโคลาแล้วก็นั่งมาแล้วเอออันเล็กน่ากินหนูอยากได้สีสดมากเลยหนูอยากได้สีน้ำตาลช่วยกินช็อกโกแลตแล้วก็เอาอันนี้ไปฝากป้าแล้วกันเนาะสีอะไรนะสีส้มน่ารักมากเลยน่ารักมากน่ารักมันอร่อยรสชาเขียวใช่ไหมของจริงของนี่หวาน1ก้อนนะครับตอนนี้สระว่ายน้ำข้างนอกนั้นหนาวมากเราเลยมาเล่นอ่างจักรชีที่เป็นน้ำอุ่นแทนแต่ถ้าจะเล่นให้สนุกก็ต้องมีอะไรครับโอ้ my god ว้าวมันเป็นสีม่วงได้หมดลงแล้วครับตอนนี้ต้องเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนครรัตนโกสินทร์ทำไมหนูต้องอุ้มโคน่าตลอดเลยคะตัวโปรดใช่ไหมแล้วถ้าลืมที่โรงแรมทำไงซื้อตัวใหม่เหมือนเดิมไหมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเดียวในโลกถ้าจะจำดีเหมือนกันทำเหมือนกันเด็ดๆแต่ว่ามันจะกลิ่นไม่เหมือนกันเหมือนจะเน่าไม่เหมือนกันอันนี้เน่ากว่าชอบเน่าๆถึงแล้วครับถึงบ้านแล้วคิดถึงบ้านไหมครับคิดถึงแต่ว่าก็คิดถึงโรงแรมด้วยและนี่ก็เป็นเทปบล็อกของเราครั้งแรกนะที่จะติดตามชีวิตพวกเราไปเที่ยวต่างๆถ้าใครชอบก็คอมเมนต์รีเควสต์มาได้นะครับถ้าชอบเราก็จะได้ทำอีกนะครับและสำหรับปีใหม่นี้นะฮะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆและถ้ารักครอบครัวของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ Happy New Year จุ๊บเลยจุ๊บ Happy New Year วายปากแปลงควันยังเราอยู่ที่อำเภออะไรครับชลบุรีค่ะบุรีแล้วจังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะโอเคเป็นมุกใช่ไหมคะยังหิวจะแย่แล้วโอ้ยยูจินอย่ามองกล้องดิยูจินต้องคุยกับบาร์เร็วๆเลยยูจินหิวจะแย่แล้วอีหว่า